นี้ค่ะคุณผู้ชมใครจะเริ่มที่ไหนดีเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่า obsessive compulsive disorder หรือ OCD หรือโรคย้ำคิดย้ำทำใช่ไหมคะเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความคิดซ้ำๆเกิดความกังวลใจมีการตอบสนองต่อความคิดด้วยทำพฤติกรรมซ้ำๆเพื่อลดความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะมี2แบบนะคะเช่นบางคนเนี่ยเปิดปิดน้ำอยู่นั่นแหละเอ๊ะเปิดล็อกประตูล็อกแล้วหรือยังเดินกลับไปล็อกประตูล็อกแล้วล็อกอีกซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในอีกหมวดหนึ่งของ OCD ค่ะก็เป็นโรคนี้เรียกว่าโรคชอบสะสมสิ่งของนะคะเป็นอาการทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยชอบเก็บสะสมสิ่งของไว้มากเกินไปจนรบกวนการใช้ชีวิตไม่กล้าทิ้งยึดติดกับสิ่งของแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์แล้วก็ตามรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องลาจากของไม่ว่าของชิ้นนั้นจะมีค่าไม่มีค่าแล้วดูแล้วมันก็เป็นขยะนะจะเก็บไว้ทำไมแต่มันตัดใจไม่ลงอ่ะทิ้งไม่ได้ทิ้งมันไปแล้วมันเจ็บปวดหัวใจเหลือประมาณอะไรทำนองนั้นแล้วคนบริษัทที่แขกเล่าให้ฟังว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีบริษัทที่รับจ้างเข้าไปเคลียร์บ้านที่มันเกินกำลังจะเคลียร์ด้วยตัวเองแล้วคนพวกนี้นะคะคนที่เขาเป็นโรคแบบหวงของไม่ยอมทิ้งของแล้ววันหนึ่งเนี่ยแบบลืมตาขึ้นมาอีกทีเนี่ยขยะสูง3เมตรอยู่ในบ้านเขาก็หลายๆคนก็จะโทรไปหาบริษัทนะคะที่รับจ้างเคลียร์ของพวกนี้แล้วบริษัทที่เขาไปเคลียร์ของพวกนี้เขาก็มาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าคนเหล่านี้มักจะเป็นคนชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครมีปัญหาในการสื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อยกล้าพูดเวลาพูดจากับคนก็อาจจะขี้อายไม่สบตาแล้วลึกๆแล้วอ่ะเวลาเขามาติดต่อให้เขาไปเคลียร์บ้านเขาทุกคนจะแบกความรู้สึกผิดไว้เยอะมากแล้วโดยมากจะอยู่แบบปิดม่านกลัวคนเห็นมันก็อาจจะรู้สึกผิดนะว่าบ้านเรามีขยะเยอะขนาดนี้เราก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นแล้วที่น่าสนใจอีกก็คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมบริษัทที่ไปเก็บบ้านพวกนี้เขาจะบอกว่าเวลาไปเก็บขยะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะพบก็คือจะพบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเยอะมากน้ำยาทำความสะอาดผ้าขี้ริ้วผ้าขนหนูกระดาษทิชชู่เปียกอะไรก็ไม่รู้ที่เตรียมจะเอามาไว้ทำความสะอาดบ้านแต่สุดท้ายแล้วมันจะไม่เคยถูกนำเอาออกมาใช้จริงๆจะมีการผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอเพราะฉะนั้นปัญหาอันหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นมาพร้อมกันก็คือของคนที่ชอบสะสมขยะโดยมากแล้วก็จะเป็นปัญหาว่าชอบโดดเดี่ยวตัวเองออกจากสังคมไม่อยากสื่อสารกับใครมีความสันโดษนะบางแบบข่าวในเมืองไทยก็บางทีจะใช้คำว่ามีชีวิตอินดี้นะคะหรือในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีโรคที่เรียกว่าโรคชอบเก็บตัวขังตัวไว้ในบ้านไม่ออกจากบ้านกลางวันนะคะอาจจะแอบย่องๆออกจากบ้านตอนมืดๆตอนกลางคืนไม่มีใครเห็นไปคอนเวเนียนสโตร์ไปเซเว่นไปแฟมิลี่มาร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อของมาแล้วก็มากินในบ้านแล้วก็ไม่ออกไปไหนแล้วก็ปล่อยให้ขยะมันท่วมบ้านไปแบบนี้